อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Need for Speed Heat กันอีกครั้งนึงแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่เน้นแต่งสวยแต่เราจะเน้นแต่งแปลกๆกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปลองอ่านคอมเมนต์ในช่องผมมาแล้วไปเจอคอมเมนต์ประมาณ 2-3 คอมเมนต์เลยบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากเห็นพี่ลองเอา Lambo เนี่ยมาลองแต่งแบบแนวทางฝุ่นแนวออฟโรดแรลลี่ดูหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเห็นแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจดีเดี๋ยวเรามาลองแต่งให้ดูกันนะครับซึ่งสำหรับ Lambo ที่ผมเลือกมาแต่งแนวทางฝุ่นในวันนี้ก็จะเป็น Lamborghini Huracan คันนี้เลยนะครับผมก็เราคงจะเห็น Lamborghini แต่งแบบโหดๆดุๆแนวในสนามหรือแนวแบบสวยๆแบบ Liberty Walk กันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาไปแต่งแบบว่าแนวแรลลี่กันดูบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของเครื่องยนต์กับของแต่งภายในก่อนเลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องเดิมคันนี้จะเป็นเครื่อง572แรงม้า 5.2 ลิตร V10 นะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่เปลี่ยนเครื่องแล้วกันผมจะใช้เครื่องเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนไส้ในเอานะครับมาดูกันที่เรื่องของแคร็งชาร์ปนะครับเปลี่ยนเป็น Ultimate Part นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของ ECU Ultimate Part นะครับจัดสุดเหมือนเดิมนะคันนี้แล้วก็คูลิ่งนะครับ Ultimate Part เหมือนเดิมโอเคแล้วก็ระบบถ้อยเสียนะครับ Ultimate Part แล้วก็เรื่องของระบบอากาศนะครับระบบอากาศเอาไปอันไหนดีล่ะวันนี้ผมขอลองเปลี่ยนอารมณ์มาใช้เป็นลองเป็นซูเปอร์ชาร์จบ้างดีกว่านะครับปกติผมจะใส่แต่เทอร์โบชาร์จเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้ขอลองเปลี่ยนมาใส่ซูเปอร์ชาร์จบ้างนะครับผมก็ใส่เป็นนี้แล้วกันนะครับพอดีมีของอยู่แล้วด้วยนะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็อันนี้ในตัสนะครับในตัสผมขอใส่เป็นถังเล็ก5ถังแล้วกันนะครับระดับอัลติเมทนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเรื่องของส่วนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของซัสเพนชั่นกันบ้างนะซัสเพนชั่นแน่นอนครับผมคันนี้เราจะแต่งแนวทางฝุ่นนะครับไม่ใส่เป็นออฟโรดก็จะเป็นแรลลี่นี่แหละนะครับซึ่งผมจะใส่เป็นแรลลี่แล้วกันนะระดับซูเปอร์นะครับโอเคใส่ไปแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับเบรกเราเปลี่ยนไประดับอีลีทนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของยางนะครับมียางออฟโรดไหมหรือว่ายางแรลลี่ก็ได้นะครับสักอย่างนึงนะครับอันไหนก็ได้นะครับรู้สึกว่าถ้าเป็นระดับ Elite เนี่ยจะมีทั้งออฟโรดเลยแล้วก็มีทั้งแรลลี่ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าคันนี้เอาเป็นแรลลี่หรือออฟโรดดีอ่ะเท่าที่ดูสเตตัสแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าใส่ยางออฟโรดเนี่ยสเตตัสจะเยอะกว่านะครับก็ใส่เป็นยางออฟโรดละกันนะครับคันนี้จะผสมหน่อยระหว่างออฟโรดกับแรลลี่นะจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับแล้วก็เรื่องของคลัชนะครับคลัชก็จะเปลี่ยนไประดับ Elite Plus ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของเกียร์บ็อกซ์นะครับเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์7สปีดเนาะซึ่งผมจะใช้เป็นเกียร์เดิมแล้วกันนะไม่เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็เรื่องของดิฟฟินิเชียลนะครับดิฟฟินิเชียลใส่เป็นไหนดีระดับซูเปอร์นี่แหละมีแรลลี่นะครับมีออฟโรดไหมไม่มีนะครับมันก็ใส่เป็นแบบแรลลี่ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของของแต่งภายในต่างๆนะก็จะแต่งออกแนวทางฝุ่นหน่อยนะจะผสมกันระหว่างของแรลลี่กับออฟโรดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของของแต่งภายนอกกันบ้างดีกว่านะครับของแต่งภายนอกของคันนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องลายกับสีกันก่อนเลยคันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมหาเตรียมไว้รอแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคซึ่งที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับลายจะเป็นตัวสีรถเนี่ยจะเป็นสีขาวๆเงินๆนะครับเป็นสีด้านนะครับแล้วก็มีลายนิดหน่อยตรงด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงฝากระโปรงนิดหน่อยตามนี้เลยนะครับผมก็ใส่เป็นลายตัวนี้ไปนะครับต่อมาเรามาดูพวกชุดพาร์ทแต่งต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับมาดูกันที่เรื่องของอะไรก่อนดีกระจกก่อนแล้วกันกระจกคันนี้ผมขอปรับเป็นแบบใสสุดเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เป็นก่อนเลยเนาะแล้วก็ฮูดนะฝากระโปรงหน้าใส่เป็นแบบไหนดีนะครับแบบนี้ก็สวยนะมันมีสีดำๆออกมารับลายของเราพอดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบมีช่องด้านหน้าด้วยก็ดูซิ่งไปแบบนะครับเอาเป็นแบบมีช่องด้านหน้าหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ดูแบบซิ่งๆหน่อยนะครับโอเคใส่ไปช่องใหญ่แบบนี้เลยนะครับช่องหนึ่งนะครับต่อมาที่ฟอนต์บัมเปอร์นะครับฟอนต์บัมเปอร์เอาเป็นอันไหนดีล่ะนะครับให้มาดูเข้ากับแนวทางฝุ่นของเรานะครับใส่เป็นไหนดีอันนี้ก็สวยนะแต่มันจะดูเป็นแบบแนวรถแข่งในสนามมากกว่านะครับหรือเราจะใช้เป็นของเดิมดีของเดิมก็สวยนะนะครับของเดิมผมก็ว่าเข้าอยู่นะถ้าเราจะแต่งเป็นแนวแบบว่าแรลลี่ออฟโรดนะครับผมหรือจะเอาเป็นแมนโซลี่ดีแบบหรูๆไปเลยนะครับแบบนี้ก็โอเคนะว่ะลองใส่เป็นเมโซลี่ไปแล้วกันนะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่เน้นสวยอะไรมากมายนะครับเห็นของแต่งไหนอยากลองใส่ก็ลองใส่ไปก่อนนะครับยัดไปก่อนนะครับผมวันนี้เน้นแต่งแปลกๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้เน้นสวยอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสปิตเตอร์นะสปิตเตอร์ผมว่าไม่ใส่ดีกว่านะครับน่าจะดูเข้ากว่านะเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ในเรื่องของทางฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับถ้าใส่สปิตเตอร์ด้วยเนี่ยน่าจะดูไม่เหมาะนะครับผมแล้วก็เรื่องของฟอนต์ขนาดใส่ดีไหมอ่ะ
ใส่ดีไหมเอ่ยใส่ก็ดูสวยอีกแบบนะหรือเราจะปล่อยเรียบๆไว้ดีอะนะครับหรือเราจะใส่ดีวะผมว่าผมใส่ไปอันนี้ดีกว่านะอันเล็กๆสีขาวกับตัวรถเลยนะครับโอเคใส่ไปนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรดีอะไฟหน้านะไฟหน้าใส่เป็นสีอะไรดีสีเหลืองไหมนะครับสีเหลืองก็โอเคนะดูเข้ากับลายสีเหลืองด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างจะมีสีเหลืองหน่อยนึงใส่ไฟสีเหลืองไปผมก็ว่าดูเข้ากับลายอยู่นะครับใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปนะครับผมจับยัดจับยัดเลยเห็นอะไรอยากลองใส่ก็ใส่เลยครับไม่เน้นเรื่องความสวยอยู่แล้วในคันนี้โอเคต่อมาที่เรื่องของอะไรต่อดีอะด้านหน้าน่าจะครบหมดแล้วเหลือแค่โปกล้อหน้านะครับซุมล้อหน้าเอาเป็นแบบไหนดีนะครับเอ้ยนี่ก็ดูเข้าดีนะจะเป็นนี้ดีหรือนี้ดีเฮ้ยอันนี้ดูเข้านะครับดูได้อยู่ดูได้อยู่อันนี้นะครับลองใส่เป็นนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปนะครับแล้วก็เรื่องของกระจกข้างนะครับกระจกข้างเราใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของไซส์สเกิร์ตก่อนไซส์สเกิร์ตเราใส่ดีไหมหรือจะเป็นของเดิมดีผมว่าของเดิมก็น่าจะได้อยู่แล้วนะคันนี้เราเอาไว้เน้นลุยแบบทางฝุ่นอยู่แล้วอะผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะใส่เป็นของเดิมไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของซุ้มล้อหลังนะครับซุ้มล้อหลังใส่เป็นอันไหนดีนะครับอันนี้ของแมนโซลี่เนาะดูท่าจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ดูหรูไปเอ้ยนี่ก็ใช้ได้นะดูโหดดีนะครับว่านี้ก็ดูสวยดีนะครับใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังมาที่ระบบเครื่องเสียงก่อนแอปใส่ไปนะครับมีให้ใส่แล้วก็จับยัดให้หมดนะครับแล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์นะครับโอ้สปอยเลอร์เอาเป็นอันไหนดีอะนะครับเอาแบบยกสูงแบบนี้ดีไหมนะครับหรือจะเป็นอันแค่นี้พอเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะกำลังลงตัวเลยอันนี้จะดูใหญ่ไปนะครับเป็นรถแนวแบบว่าแข่งแบบในสนามนะครับผมว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะผมว่ากำลังโอเคนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เรื่องของทั้งลิฟต์นะครับทั้งลิฟต์คืออะไรเอ่ยฝาปิดเครื่องด้านบนนะครับเอาเป็นแบบไหนดีอะผมเอาเป็นแบบทึบๆแบบนี้เลยแล้วกันนะแบบว่ากันฝุ่นนะครับเราจะเอาไปลุยฝุ่นกันก็เอาเป็นแบบทึบๆแบบนี้แล้วกันนะกันฝุ่นเข้านะครับโอเคจริงๆก็ยังมีรูอยู่แหละนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเราเปลี่ยนเป็นแบบมืดสุดเลยแล้วกันนะครับโหดๆหน่อยอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเรียบัมเปอร์นะครับเรียบัมเปอร์เอาเป็นอันไหนดีอะผมว่าถ้าเป็นอันหลังๆเนี่ยดูจะไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ทางฝุ่นเราเท่าไหร่นะครับกำลังคิดว่าจะใส่เป็นของเดิมดีไหมหรือจะเป็นของแมนโซลี่อันนี้ดีของแมนโซลี่อันนี้ก็ดูโอเคนะนะครับผมเอาเป็นของแมนโซลี่แล้วกันนะครับโอเคใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนนะครับเชนแบ็กกราวเอาเป็นแบ็กกราวอะไรดีอะแบ็กกราวแบบสีเทาแบบธรรมดาอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับกรอบป้ายทะเบียนเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับใส่ไปแล้วก็เรื่องของDetect นะครับเขียนว่าอะไรดีอ่ะเขียนว่าDIRT แล้วกันนะครับจะได้สื่อถึงแบบว่าคันนี้เอาไว้วิ่งทางฝุ่นโดยเฉพาะนี่ครับผมโอเคก็ Accept ไปนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับมาดูกันต่อที่เรื่องของท่อเสียนะครับเอาเป็นท่อตัวไหนดีเอาแบบโหดๆหน่อยนะครับท่อยื่นแบบนี้เลยมั้ยนะครับดูแปลกดีนะหรือจะเป็นอู้ท่อยื่นสักคู่แบบนี้เลยก็สวยไปอีกแบบนะดูแปลกไปอีกแบบนะครับหรือจะเป็นท่อแบบยิงลงแบบนี้ดีนะครับเอาเป็นแบบไหนดีอะลองเป็นท่อยื่นแบบนี้ดูไหมนานๆที่จะลองแต่งแบบท่อยื่นๆแบบนี้ดูนะครับลองดูแล้วกันนะครับใส่ไปนะครับคันนี้แบบเน้นแต่งแปลกๆอยู่แล้วนะครับของแต่งต่างๆก็น่าจะครบหมดแล้วนะน่าจะเหลือแค่เรื่องของล้อแล้วที่เรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของล้อกันเลยนะครับมาที่ริมแล้วก็เชนริมนะครับเรื่องของล้อแล้วเอาเป็นล้อตัวไหนดีอะให้มันดูแบบเป็นแนวรถแรลลี่แนวออฟโรดสักนิดนึงนะครับเอาไปอันไหนดีอะอันนี้ไหมอันนี้แบบคล้ายๆแบบ Ford Fiesta ของ Monster Energy เลยนะครับหรือจะเป็นเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะเฮ้ยอันนี้ดูได้อยู่ผมว่าดูแบบว่าเป็นแนวสลับใส่กับรถแรลลี่ได้อยู่นะล้อตัวนี้นะครับใส่เป็นล้อตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกแบบรวดเร็วเลยนะครับสำหรับเรื่องของล้อคลิปนี้นะครับแล้วก็เชนไซส์หน่อยเชนไซส์เป็นไซส์ใหญ่สุดดีไหมหรือจะเป็นไซส์เล็กสุดเพื่อยางมันดูใหญ่หน่อยนะครับว่าแบบนี้ก็โอเคนะจะเพิ่มขนาดไซส์หน่อยแล้วกันประมาณนี้ดีไหมไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงขอไปเปลี่ยนเรื่องของล้อหลังก่อนนะครับล้อหลังเอาเป็นล้อตัวเดียวกันเลยนะครับเชนริมนะครับเอาเป็นล้อตัวไหนนะ
ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ป่ะตัวนี้ดินะครับโอเคประมาณนี้เนาะผมว่าล้อเล็กสุดมันก็โอเคนะแต่ผมว่ามันดูเล็กไปหรือเปล่าวะผมว่ายางมันดูใหญ่ไปนิดนึงอ่ะอาจจะต้องขยายไซส์ล้อเพิ่มมาหน่อยนึงแล้วกันนะครับมาที่ริมนะครับแล้วก็เชนไซส์หน่อยให้มันใหญ่มาระดับนึงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ล้อหลังด้วยนะครับริมแล้วก็เชนไซส์นะครับใหญ่ขึ้นมาระดับนึงนะประมาณนี้โอเคชิปแล้วก็เรื่องของยางนะครับยางเราจะใส่เป็นแบบแนวออฟโรดเลยดีกว่านะครับแบบดอกยางใหญ่ๆหน่อยนะครับเอาเป็นไหนว่ามันมีอยู่อันนึงอ่ะนะครับนี่ๆๆอันนี้เลยนะครับอ๋อเอ้ยโคตรได้โคตรได้ดูเป็นรถแบบว่าแนวแรลลี่ออฟโรดแล้วนะครับแนวทางฝุ่นอยู่นะครับโอเคใส่ไปเลยนะครับยางตัวนี้ดูโหดขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ล้อหลังด้วยดีกว่านะครับเปลี่ยนให้เหมือนกันเลยนะครับยางตัวเกือบสุดท้ายเลยโอเคตัวนี้นะครับใส่ไปว้าเอาว่ะเอาว่ะได้อยู่นะได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสีล้อเราจะเปลี่ยนดีไหมอ่ะนะครับสีล้อเดี๋ยวขอดูเรื่องของสีล้อหน่อยแล้วกันเปลี่ยนเป็นสีอื่นดีไหมนะครับเป็นสีเทาไหมสีเทาๆดำๆแบบนี้ไหมหรือจะเป็นสีขาวไปเลยสีขาวแบบเดิมมันก็สวยนะหรือจะเป็นสีอื่นดีเป็นสีแบบม่วงๆชมพูชมพูให้มันเข้ากับลายเลยนะครับก็ได้อยู่นะผมว่าเนี่ยก็โอเคอยู่แต่ผมว่ามันดูแปลกๆว่ะผมว่าสีเดิมน่าจะโอเคแล้วนะครับก็ข้ามไปแล้วกันนะสำหรับเรื่องของสีล้อผมไม่เปลี่ยนแล้วกันปล่อยเป็นสีเดิมไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเบรกดิสกับคาลิเปอร์กันบ้างนะครับเบรกดิสเราเอาเป็นเบรกอันเดิมแล้วกันอันเดิมผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็คาลิเปอร์นะคาลิเปอร์อันเดิมจะเป็นของ Lamborghini อยู่แล้วนะผมขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันขอเปลี่ยนไปใส่Stop Tech แล้วกันเนาะใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ล้อหลังด้วยนะเปลี่ยนให้เหมือนกันนี่ครับคาลิเปอร์ใส่เป็นของ Stop Tech ตัวเดียวกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ๋อดูใช้ได้อยู่นะดูแบบแนวทางฝุ่นอยู่นะคันนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเราเอาไปแข่งกับพวกรถแรลลี่จริงๆเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะคันนี้นะครับผมก็น่าจะหมดแล้วแหละสำหรับของแต่งต่างๆเนาะเหลือแค่เรื่องเอฟเฟกต์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์กันบ้างนะครับในตั๊กคัลเลอร์ผมขอสีเดิมแล้วกันแบ็คไฟก็ขอสีเดิมนะครับไทรสโมก็ไม่เปลี่ยนนะครับสีเดิมไว้อันเดอร์โกลเราใส่ดีไหมไม่ใส่ดีกว่านะครับไม่ใส่แอร์ซัสเพนชั่นเราไม่ใส่อยู่แล้วนะเพราะว่าคันนี้เป็นแนวยกสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องแต่เราไม่แต่งอยู่แล้วก็ข้ามไปก็หมดแล้วเรื่องของเอฟเฟกต์เรื่องของสแตนเราไม่แต่งอยู่แล้วนะเพราะว่าสแตนเนี่ยมันมีแค่เรื่องของการปรับให้ต่ำลงนะครับมันไม่ได้มีการปรับให้สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงท่อนะครับมาสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยนะครับนี่เป็นเสียงเดิมนะ V10 โอเคเราปรับให้มันอาเกสซีฟหน่อยแล้วกันลั่นๆหน่อยโคนขอเยอะๆหน่อยโอ้โหลั่นแบ็คไฟเพิ่มมานิดนึงนะครับไฟรีโซนานซ์ก้องๆหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคเซฟไปไปแบบรวดเร็วนะคันนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับของแต่งต่างๆนะครับหลังจากแต่งเสร็จแล้วก็เอาจิมก็ดูซิ่งอยู่นะคือถ้าเราเปลี่ยนล้อเป็นแบบล้อปกติล้อรถซิ่งธรรมดาแล้วก็โหลดเตี้ยลงหน่อยมันก็เป็นแนวรถซิ่งได้อยู่นะแต่อันนี้เราใส่ล้อเป็นแบบดอกยางใหญ่ๆนะครับแล้วก็ล้อแนวแรลลี่นี่ครับมันให้ดูแบบเป็นแนวทางฝุ่นหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองแข่งอะไรดีกว่านะว่ามันจะแข่งสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่านะในทางฝุ่นในทางแรลลี่พวกนี้นะครับเอาไปสนามไหนดีอะปกติเราเล่นแต่สนามทางเรียบนะครับไม่ค่อยมาเล่นทางฝุ่นเท่าไหร่นะครับเอาเป็นสนามไหนดีนะครับที่มันดูยากๆหน่อยผมหาแป๊บแนบเท่าที่ดูนะครับผมว่าสนามทางฝุ่นส่วนใหญ่เนี่ยระดับของรถที่แนะนำเนี่ยจะไม่สูงมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะง่ายสำหรับรถเรามากๆนะครับเพราะว่ารถเรานี่แต่งระดับ400บวกเลยนะครับแต่สนามทางฝุ่นที่แนะนำเนี่ยที่ผมเห็นเยอะสุดเนี่ยน่าจะแนะนำที่290เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างง่ายนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับไปแข่งสนามง่ายนี่แหละมันไม่มีสนามยากให้เราลองนะครับโอเคลองสนามนี้แล้วกันเนาะมันดูแบบทางมันดูคดเคี้ยวเรียบรถดีนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสนามนี้แล้วกันเดี๋ยวเราฟาสต์ทราเวลมาตรงนี้นะครับโอเคไปมาดูกันว่าจะแข่งกับคันอื่นรอดไหมนะครับคันนี้ว้าดูสวยอยู่นะจริงๆเราใส่เป็นล้อแบบซิ่งๆปกติมันก็ดูแบบเป็นรถทางเรียบปกติได้อยู่นะครับแต่คราวนี้เรามาแต่งเป็นแบบแนวออฟโรดนี่สิมันจะรอดหรือเปล่านะแนวทางฝุ่นวู้ดูใช้ได้ว่ะดูช่วงล่างดินะเวลาเลี้ยวเนี่ยเห็นชัดเลยแบบรถมันจะนะมันจะมีความให้ตัวได้เยอะนะครับหูเสียงเอาเรื่องว่ะเสียงซูเปอร์ชาร์จนะครับปกติเราจะได้ยินแต่เสียงเทอร์โบชาร์จนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นเทอร์โบชาร์จวันนี้ลองเป็นซูเปอร์ชาร์จดูเสียงก็เอาเรื่องอยู่นะเสียงซูเปอร์ชาร์จเอาเรื่องเลย
ผมว่าช่วงล่างโอเคเลยว่ะคันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องช่วงล่างเอาเรื่องเลยไปครับสนามมีแนวเนี่ยขับลุยไปเลยครับโหลุยลุยดินแบบสบายๆนี่ครับช่วงล่างเราทำมาเยอะอยู่นี่ครับไปครับไปครับโคตรแรงโคตรแรงแรงอยู่เนี่ยแรงอยู่เนี่ยนี่ครับสนามเรามันต้องไปทางไหนวะขึ้นรัดทางนี้เลยโอเคถึงสนามแล้วนี่ครับมาเริ่มแข่งกันเลยดูสิว่าจะรอดหรือเปล่านี่ครับมาเป็นครั้งแรกนะครับกับการเอาแลมโบมาแข่งสนามทางดินทางฝุ่นนะครับมามีแต่รถแบบว่าแนวแรลลี่นั่นเลยมี Evo มี Subaru นี่ครับมีรถกระบะด้วยนะครับเราเป็นแลมโบอยู่คันเดียวนี่ครับยังไงครับยังไงมาไปไปไปเอาวะเอาวะเฮ้ยแม่งแรงอยู่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 ยังไงครับเบรกโอเคดิไปนิดนึงเฮ้ยได้วะได้วะลัมโบทางฝุ่นลัมโบทางฝุ่นยังไงครับมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์กับซูบารุด้านหน้านะโอ้ชน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 คันอื่นก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนี่ยในตัดหน่อยเอาวะเอาวะขอแซงหน่อยครับขอแซงหน่อยครับซูบารุซูบารุเจ้าแห่งแรลลี่ขอแซงหน่อยครับเรียบร้อยขึ้นมาอยู่ที่1แล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงวะกระทิงก็ลุยฝุ่นได้กระทิงก็ลุยฝุ่นได้โอเคปึ๊ดไหนตัดทิ้งห่างไปโอ้ยตรงนี้มันโค้งโค้งโค้งอะไรวะเนี่ยโค้งโคตรหักเลยเมื่อกี้โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังอยู่ที่1อยู่นะครับสบายสบายปึ๊ดไหนตัดไปแต่ยังทิ้งห่างไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับรู้สึกซูบารุจะตามเรามาติดตูดเลยนะครับเข้าโค้งเข้าโค้งคุ้ยมาแซงว่ะมาแซงเอาวะเอาวะมือได้อยู่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 แต่รู้สึกว่าจะทิ้งห่างศัตรูได้ค่อนข้างยากนะครับทิ้งห่างคู่แข่งได้ยากอยู่สนามนี้นี่ครับซูบารุหลังเรามันดุจังวะมันตามเราติดตูดเลยอ่ะนี่ครับเข้าโค้งเข้าโค้งสไลด์เข้าโค้งนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ยังไงครับยังไงครับโอ้ไป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 เอาวะเอาวะในซัดหน่อยไปครับไปครับนะครับตรงนี้สไลด์หน่อยสไลด์หน่อยได้อยู่ไป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 โอเคโอเคในตัดไปทีนึงตรงนี้โค้งค่อนข้างหักโค้งนี้โค้งนี้โคตรหักไปครับโอเคโอเคไป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 นี่โค้งซ้ายโค้งซ้ายยังไงครับขึ้นเนินไปหน่อยนึงยังได้อยู่เอาวะแลมโบก็ลุยดินได้ไปครับตอนนี้รู้สึกว่าจะทิ้งห่างคู่แข่งค่อนข้างเยอะแล้วครับว้าวโอเคโอเคในตัดหน่อยโอเครอบสุดท้ายแล้วนะครับชิวๆว่ะเริ่มชิวแล้วเริ่มชิวแล้วคู่แข่งเริ่มตามไม่ทันแล้วทิ้งห่างไปเยอะเลยนะครับโอเคได้ว่ะได้ว่ะตอนแรกว่าไม่คิดว่ามันจะขับได้ขนาดนี้นะแลมโบเอามาแข่งทางฝุ่นแบบนี้พอลองดูแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะไม่ขี้เลยนะคันนี้โอ้โหสภาพรถกูแบบโคตรเคลอะโคตรเคลอะโอ้โหขุดเต็มคันเลยครับโอ้น็อกรอบจะน็อกรอบแล้วเห็นรถคู่แข่งด้านหน้าครับเอาวะเอาวะน็อกรอบวะเอาตีน็อกรอบน็อกรอบโอ้โหขอแซงที่2หน่อยไปครับไปครับว่ะเอาว่ะตัวก็เป็นลัมโบจริงเนี้ยความแรงระดับนี้ไปครับไปครับโอเคโอเคว้าวว้าวโอ้โหขับอะไรกันเนี่ยเกือบชนเนี่ยชนอีโวไปหน่อยนึงโอเคเข้าเส้นชัยแบบสบายสบายเนาะน็อกรอบเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรแรงส่วนก็เป็นลัมโบนะครับแล้วก็เรามาแต่งช่วงล่างแต่งล้ออะไรใหม่แบบนี้เนี่ยมาลุยฝุ่นแบบนี้ก็ยังไหวอยู่นะสำหรับลัมโบนะครับก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ก็แปลกดีนะครับแปลกดีคลิปนี้นี่ครับโอเคโอ้สภาพรถโคตรเคลอะนะครับหลังจาก
แข่งเสร็จแล้วนะครับโคตรได้นะครับคันนี้เอามาแต่งออฟโรดเอามาแข่งแบบทางฝุ่นก็ได้อยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจบเพียงนี้แหละนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอยากให้ผมลองแต่งรถอะไรแปลกๆอีกก็บอกมาได้นะครับถ้าน่าสนใจเนี่ยผมจะมาแต่งให้ดูนะครับผมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้า